ใจเย็นมานานนักร้องสาวหอบหลักฐานเอาผิดคนปากแจ๋วแรงถึงขั้นสาปแช่งอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังมากความสามารถอย่างเปิ้ลขวัญวรัญญามีผลงานเพลงมากมายให้ติดตามและไม่ว่าจะไปไหนมาไหนมีแต่คนรู้จักเธอชื่นชอบผลงานของเธอจำนวนมากนอกจากนี้เราก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมเอิ้นขวัญพิมพ์ล่าสุดสาวเอิ้นขวัญโพสต์ไอจีเช็คอินอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพร้อมบอกว่าวันนี้เข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยค่ะทั้งโพสต์วิดีโอข้อความและคอมเมนต์ที่ก่อกวนหมิ่นประมาทด่าทอสาปแช่งและสร้างความเข้าใจผิดส่งหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะใจเย็นมานานทั้งเตือนทั้งลบทั้งไล่บล็อกจนหมดแต่ไม่จบสักทีจึงต้องใช้กฎหมายดำเนินคดีค่ะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจจำนวนมาก